พระที่16ธันวาคม10ลงปาฏิโมกข์ธรรมะสักรามหัวข้อเรื่องได้เสียเป็นที่เกิดก็ในความรู้สึกด้วยการบัญญัติว่าดีว่าชั่วว่าบุญว่าบาปว่าสุขว่าทุกข์ก็เป็นเรื่องที่น่าจะพูดซ้ำพูดย้ำอีกซ้ำอีกย้ำอีกเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญ คือมันไล่ไปจากข้างบนก็คือจากความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นเหตุให้เป็นทุกข์นี่ถ้าเราไล่ลงไปจากความยึดมั่นถือมั่นก็ลงไปถึงเรื่องได้เสียความรู้สึกว่าได้ว่าเสียเป็นเหตุให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นมากขึ้นหรือถ้าไล่ขึ้นมาจากความรู้สึกว่าได้เสียก็ขึ้นมาจนถึงความยึดมั่นถือมั่นที่ต้องขอให้นึกซ้ำก็มีใจความสำคัญตรงที่ว่าความรู้สึกว่าเราได้หรือเราไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เกิดเองตามธรรมชาติมีอยู่เองตามธรรมชาติเรารู้สึกว่าได้หรือรู้สึกว่าไม่ได้นี่มันก็รู้สึกได้เองตามธรรมชาติจนกล่าวว่าจนกล่าวได้ว่าถ้ามันมีชีวิตถ้ามันมีชีวิตแล้วมันก็ต้องมีความรู้สึกเรื่องได้เรื่องเสียเพราะว่าสิ่งที่มีชีวิตจะต้องมีความรู้สึกเรื่องเป็นเรื่องตายเรื่องอยู่เรื่องตายสิ่งที่มีชีวิตให้มันจึงดิ้นรนเพื่อจะอยู่ดิ้นรนเพื่อจะอยู่ไม่อยากตายไม่ใช่ฝ่ายอยู่นะคือได้ฝ่ายตายนะคือเสียพูดอย่างสมัยใหม่ก็ว่าฝ่ายอยู่นี่มันเป็น positive ฝ่ายตายเป็นฝ่าย negative มันมีความรู้สึกเป็นรากฐานมาแต่เดิมมาแต่ดั้งเดิมของสิ่งที่มีชีวิตมันหน้าหัวที่เขาเถียงกันที่กรุงเทพว่าต้นไม้มีวิญญาณหรือไม่แล้วก็เถียงกันจนพูดคำหยาบต่อกันพวกอภิธรรมว่าต้นไม้ไม่มีวิญญาณมีแต่ชีวิตมหาพรว่าต้นไม้ก็มีวิญญาณมีจิตมีวิญญาณถ้าพูดกันอย่างนี้ผมอยู่เข้าข้างฝ่ายมหาพรคือพูดว่าถ้ามันมีชีวิตแล้วมันต้องมีความรู้สึกถ้ามันมีชีวิตแล้วมันต้องมีความรู้สึกความรู้สึกนั่นคือวิญญาณเช่นต้นไม้มีชีวิตอย่างนี้มันต้องมีความรู้สึกแม้ว่าความรู้สึกจะน้อยมากก็ต้องมีความรู้สึกว่าได้หรือว่าเสียนะหรือว่าเราจะอยู่หรือเราจะตายมันรู้สึกนะต้นไม้เนี่ยมันดิ้นรนเพื่อจะอยู่ไม่อยากตายมันจึงต่อสู้ออกรากไปทางที่จะได้น้ำกินอันไหนเป็นอันตรายก็พยายามถลักออกไป
ต่อสู้ที่จะสืบพันธุ์เอาไว้ไม่ให้สูญพันธุ์ถ้าเราแกล้งทำต้นไม้เหมือนจะทำให้มันตายเนี่ยมันจะรีบออกลูกทันทีแล้วต่อสู้ไม่ยอมตายจนกว่าลูกนั้นจะแก่จะสืบพันธุ์ได้มันจึงจะยอมตายหรือว่าถ้าเราตัดกิ่งไม้ที่มีลูกอ่อนๆไปปักเนี่ยกับต้นกับกิ่งไม้ที่ไม่มีลูกไปปักนี่ไอ้กิ่งถ้ามันจะต้องตายแล้วก็ไอ้กิ่งที่ไม่มีลูกมันจะตายก่อนคือสมัครตายได้ง่ายๆไอ้ที่มีลูกนี่จะดิ้นรนรักษาลูกไว้ทีก่อนเพื่อสืบพันธุ์เพื่อเลื้อพันธุ์ตามหลักของในพวกชีววิทยาอธิบายไว้ชัดเจนว่าที่ต้นไม้พยายามจะสืบพันธุ์อย่างนี้ต้องทำไปด้วยความรู้สึกนั้นแต่ว่าไม่ใช่ความรู้สึกเต็มที่เหมือนมนุษย์มันรู้สึกระดับหนึ่งอย่างต้นไม้ต้นไม้ดิ้นรนที่จะสืบพันธุ์แล้วก็ได้สืบพันธุ์หลายวิธีเลยกันมันต้องพยายามจนสืบพันธุ์ได้ถึงไม่สูญพันธุ์มันไม่สูญพันธุ์มาจนกระทั่งวันนี้ท่านเร็วหรือต่ำไปกว่าต้นไม้เป็นในชีวิตเซลล์เดียวเป็นเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์ก็ตามมันก็ยังมีความรู้สึกที่จะสืบพันธุ์พวกจุลินทรีย์ต่างๆมันพยายามจะสืบพันธุ์ขยายพันธุ์ไม่ยอมสูญพันธุ์ต่อสู้เพื่อไม่สูญพันธุ์นั้นมันจึงมีอยู่และมากขึ้นและแปลกขึ้นบางชนิดก็เกิดลูกออกมาบางชนิดก็ขาด2ท่อนบางชนิดก็งอกปุ่มออกไปแล้วขาดหลุดไปเป็นตัวใหม่นั่นแหละเป็นเจตนาที่จะสืบพันธุ์ก็เพื่ออยู่เพื่อมีชีวิตอยู่เพื่อคงอยู่เนี่ยคือเพื่อได้แล้วมันก็ไม่ต้องการเสียมันเราจึงถือเป็นหลักว่าความรู้สึกที่เป็นพื้นฐานอันแรกที่สุดคือความรู้สึกว่าได้แปลว่าเสียได้คือได้อยู่เสียคือตายไปไอ้ได้ของได้เงินได้นี่ก็เพื่ออยู่เพื่อประกอบการอยู่มันจึงมีความสำคัญอยู่ที่ได้อยู่ได้มีชีวิตอยู่ซึ่งเราจะได้ข้าวได้น้ำได้เครื่องนุ่งห่มได้อะไรก็ตามมันก็เพื่ออยู่ได้เกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนาอย่างนี้มันก็เพื่ออยู่มันบรรดาไอ้ได้ทั้งหมดนี่มันเพื่ออยู่ถ้าไม่ได้นะมันจะเพื่อไม่อยู่เพื่อจะตายลงเพื่อจะดับลงนี่ไม่ต้องการดับลงนั้นสรุปความว่าไอ้เรื่องความรู้สึกว่าได้ว่าเสียนี่เป็นความรู้สึกพื้นฐานนับตั้งต้นมาตั้งแต่สัตว์ที่ยังเป็นเพียงเซลล์เดียวและสัตว์ที่ประกอบกันหลายเซลล์เป็นต้นไม้แล้วก็เป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็เป็นมนุษย์ถ้าเราจะพูดถึงเทวดาพรหมบ้างก็เหมือนกันอีกถ้าถือตามบาลีพวกพรหมเป็นพวกที่กลัวตายที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายเขาบัญญัติพวกพรหมเป็นสัตว์ที่กลัวตายมากที่สุดเพราะเขาพอใจในความเป็นอยู่อย่างสูงสุดอย่างที่เรียกว่าขั้นสูงสุดดีที่สุดมันจึงไม่อยากตายมากที่สุดพวกเทวดาก็ไม่อยากตายยิ่งกว่าพวกมนุษย์นั่นเลยไม่ได้ฟังเรื่องเทวดาโดดน้ำตายฆ่าตัวตายแต่มนุษย์ไม่มีมากนี่หมายความว่ายิ่งพอใจในความเป็นอยู่ของตัวเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่อยากตายเท่านั้นนี่เรื่องได้เรื่องเสียตรงกันข้ามมันเป็นรากฐานความรู้สึกทั้งหลายแหละที่
ที่ทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นคือความทุกข์เรารักที่จะได้มันก็มีความทุกข์เรากลัวที่จะตายมันก็มีความทุกข์จิตที่เป็นอิสระที่อยู่เหนือความรู้สึกเหล่านี้นะจึงจะไม่เป็นทุกข์นี่เป็นข้อแรกเป็นเงื่อนอันแรกเรื่องได้เรื่องเสียทีนี้เมื่อมนุษย์มันมีความคิดมีการพูดคำพูดบัญญัติพูดมากมันจึงมีเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเข้ากันได้กับเรื่องได้เรื่องเสียส่วนสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่มีการพูดไม่มีการบัญญัติคำเป็นชั้นๆอย่างนี้มันก็คงมีแต่ความรู้สึกเรื่องได้เรื่องเสียอย่างเดียวไม่มีคำพูดไม่มีความรู้สึกที่ว่าดีชั่วบุญบาปถูกทุกข์เรื่องทำนองนั้นไม่รู้ท่านนึกถึงคำพีไบเบิลที่เขาบัญญัติต้นไม้ความรู้ให้กินแล้วเกิดความรู้เรื่องดีชั่วนั่นน่ะนั่นหมายความตั้งต้นเมื่อมนุษย์รู้เรื่องดีชั่วแล้วข้อความนั้นหมายความมันตั้งต้นเมื่อมนุษย์รู้สึกว่าดีว่าชั่วคือสูงกว่าสัตว์แล้วสัตว์จะรู้สึกแต่ได้กับไม่ได้คือได้กับเสียเท่านั้นนั่นมนุษย์เริ่มเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ก็เมื่อรู้สึกถึงความหมายที่มนุษย์จะใช้พูดจากันคือเรื่องดีเรื่องชั่วไอ้ดีก็คือได้ชั่วคือไม่ได้แต่แล้วมันบัญญัติในทางที่มีระเบียบเป็นศีลธรรมมากขึ้นถ้าเอาแต่ว่าได้เสียอย่างเดียวในความรู้สึกเร็วๆมันก็มีคือเอาแต่ได้อย่างเดียวมันก็เกิดการเบียดเบียนผู้อื่นสิเช่นว่าเสือมันก็จะกินเนื้อได้ก็แล้วก็ได้กินแล้วกันมันก็เป็นการถูกต้องของเสือแต่มนุษย์นี่เราไม่ยอมรับอย่างนั้นไม่มีสิทธิที่จะฆ่าผู้อื่นหรือกินผู้อื่นนั่นจึงต้องมีพูดถึงเรื่องว่าได้ชนิดไหนเป็นการดีได้ชนิดไหนไม่ดีขึ้นมาเนี่ยศีลธรรมก็เริ่มตั้งต้นโดยการบัญญัติว่าไอ้ที่เรียกว่าได้นั้นต้องได้ไปในทางที่จะถูกวิธีคือได้ที่ดีถ้าได้ไม่ดีก็คือเสียเช่นว่าได้ไปฆ่าเขาได้ไปเอาของเขามานี่ได้มาก็จริงแต่ได้มาเพื่อฆ่าตัวเองอย่างนี้ก็เท่ากับไม่ได้นั่นได้ที่ถูกต้องจึงต้องหมายถึงได้มาอย่างที่ไม่เป็นการฆ่าตัวเองไม่เสียอะไรไปอีกจึงจะได้จึงจะเรียกว่าได้นั่นคำว่าได้ที่ถูกต้องของมนุษย์ก็ต้องได้ชนิดที่ไม่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นแก่ตัวเองหรือเสียขึ้นแก่ตัวเองทีหลังส่วนเรื่องเสียก็เป็นเรื่องเสียไปเมื่อเราบัญญัติว่าดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์นี่มันก็ถือหลักศีลธรรมนี่เป็นหลักก็ดีก็ดีจริงชั่วก็ชั่วจริงสุขก็สุขจริงทุกข์ก็ทุกข์จริงตามการบัญญัติก็ขอให้นึกไว้ไม่ลืมว่าไอ้เรื่องได้เรื่องเสียนั่นนะคือการรู้สึกที่ต้องระวังถ้าไม่ระวังมันจะเป็นการได้อย่างเลวเข้ามานั่นคือเสียนะได้ผิดธรรมะผิดศีลธรรมได้อย่างเลวเช่นโกงเข้ามาอะไรเข้ามานั่นมันคือเสียไม่ใช่ได้ไม่ได้อย่างสัตว์เดรัจฉานได้มันไม่ใช่ได้เสมอไปมันได้อย่างสัตว์เดรัจฉานแต่อย่างมนุษย์ใช่ไม่ได้มนุษย์ต้องมาปรับปรุงกันใหม่ต้องเป็นการได้ที่ไม่เป็นการเสียขึ้นมานั่นจะเพียงว่าได้โดยไม่คำนึงผู้อื่นนี่มันก็ใช่ไม่ได้สำหรับมนุษย์แต่ถ้าสำหรับสัตว์ในโลกของสัตว์เดรัจฉานมันก็ได้แต่แล้วมันก็มีแง่ที่แสดงให้เห็นว่ามันไม่ควรเหมือนกันเพราะการที่ไปกินเขาก็ต้องต่อสู้บางทีตัวเองก็ต้องตายเหมือนกันบางทีสัตว์ที่มันมีเขี้ยวมีเขาอะไรมันก็เล่นงานเอาเสือหรือสิงโตตายได้เหมือนกันที่จะกินมันก็ไม่ใช่ได้นะมันก็เป็นเรื่องเสียนะที่เราก็วางหลักไ
โดยไม่มีผิดว่าไอ้ได้ขึ้นมาตามลำดับไอ้เสียขึ้นมาตามลำดับนี่คือคู่กันกับว่าดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์สุขก็คือได้ทุกข์ก็คือไม่ได้บุญก็คือได้บาปก็คือไม่ได้ดีก็คือได้ชั่วก็คือไม่ได้ไม่ได้สิ่งที่ควรจะได้อย่างถูกต้องทีนี้มาถึงขั้นที่3ก็คือขั้นที่จะเกิดอุปาทานยึดมั่นยึดมั่นจนเป็นทุกข์อุปาทานในเรื่องได้เรื่องเสียไอ้อุปาทานมันก็ทำหน้าที่พร้อมกันไปคือว่ายึดส่วนที่จะได้แล้วก็ยึดในส่วนที่จะไม่ให้เสียคือยึดส่วนเสียว่าเป็นส่วนที่น่ากลัวยังไงยังไงก็ไม่เอาแน่ก็ยึดส่วนได้ว่าจะเอาแน่ท่านรวมกันทั้งสองอย่างนี่มันจึงเป็นอุปาทานเต็มที่เพราะนั้นไอ้เรื่องได้เรื่องเสียคือรากฐานความคิดรากฐานที่ทำให้เกิดอุปาทานอุปาทานก็คือต้นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์นั้นปัญหาของเรามันอยู่ที่ความทุกข์ซึ่งมาจากอุปาทานตรงนี้ต้องขอเตือนกันไว้บ่อยๆว่าถ้าพูดว่าความทุกข์แล้วก็ต้องหมายถึงในความรู้สึกที่ประกอบอยู่ในอุปาทานอย่าถือตามตัวหนังสือที่ท่องกันโดยไม่ระมัดระวังว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์นี่มันเข้าใจผิดได้ถ้าไม่มีอุปาทานแล้วความเกิดก็ไม่เป็นทุกข์ความแก่ก็ไม่เป็นทุกข์ความตายก็ไม่เป็นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าตรัสในบาลีเราได้ยินได้ฟังและท่องกันอยู่ว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์นั่นหมายความว่ามันมีอุปาทานอยู่ในนั้นเพราะถ้าไม่มีอุปาทานแล้วไม่เรียกว่าความเกิดไม่เรียกว่าความแก่ไม่เรียกว่าความตายก็ได้ความเกิดความแก่ความตายมีความหมายขึ้นมาตามความหมายนี้ก็เพราะมันมีอุปาทานรวมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสแต่เพียงว่าความเกิดเราต้องเข้าใจเอาเองว่าความเกิดที่มีอุปาทานยึดว่าความเกิดของเราเมื่อพูดว่าความแก่ก็ต้องหมายความว่าความแก่ที่มีอุปาทานยึดว่าความแก่ของเราเมื่อพูดว่าความตายก็หมายถึงความตายที่มีอุปาทานยึดว่าความตายของเราในตาธรรมดาพอเราพูดถึงความเกิดความแก่ความตายก็หมายถึงของคนธรรมดาที่ยังมีอุปาทานถ้าของคนที่ไม่มีอุปาทานก็ไม่เรียกว่าความเกิดความแก่เรียกความเปลี่ยนแปลงของสังขารอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งไม่เรียกว่าความเกิดความแก่ความตายทั้งความเกิดความแก่ความตายนี่เป็นภาษาของคนธรรมดาที่มีอุปาทานภาษาธรรมะแท้ๆเรียกความเปลี่ยนแปลงของสังขารอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งหรือความรู้สึกของพระอรหันต์ก็รู้สึกในความแก่ความเกิดความแก่ความตายนี่ว่าเป็นเพียงความเปลี่ยนแปลงของสังขารอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งแต่นี่ชาวบ้านเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นและเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นเขารู้สึกเหมือนที่เขาพูดความเกิดอย่างนั้นความแก่นั้นความตายนั้นน่ากลัวนั้นอย่างนี้มันเต็มไปด้วยอุปาทานอยู่แล้วในตัวพระพุทธเจ้าตรัสตามภาษาชาวบ้านภาษาคนอย่าตรัสตามภาษาคนภาษาชาวบ้านว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ตรัสอย่างภาษาชาวบ้านพอตรัสอย่างภาษาของพระอรหันต์ภาษาท่านเองกลับว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาเป็นจักขันธ์ที่ประกอบอยู่ในอุปาทานคือมีอุปาทานยึดถือยึดครองอยู่นั่นเป็นทุกข์ นั่นจึงสำคัญอยู่ที่ว่าอุปาทานเป็นตัวทุกข์เป็นตัวให้ทุกข์อุปาทานมีในสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นทุกข์นั่นความเกิดนั่นก็มีอุปาทานยึดตัวความเกิดของเราความแก่ก็มีอุปาทานยึดตัวความแก่ของเราความตายก็มีอุปาทานยึดตัวความตายของเราแต่โดยไม่รู้สึกตัวทีนี้เราก็มาถึงคำว่าอุปาทานซึ่งต้องระวังให้ดี
จากความรู้สึกว่าได้เสียเนี่ยมันสร้างอุปาทานขึ้นมาที่จะเป็นเราหรือเป็นของเราเราได้เราเสียของเรามีของเราไม่มีหัวใจของพุทธศาสนาก็คือเรื่องการทำลายอุปาทานนี่เสียทำลายความยึดมั่นถือมั่นนี่เสียเป็นหัวใจของพุทธศาสนาแล้วก็ใช้ได้แต่ศาสนาอื่นทุกศาสนาเลยเรื่องทำลายอุปาทานนี่เสียแล้วจะดับทุกข์นี่หลักอันนี้จะใช้ได้แก่ทุกศาสนาไปดูให้ดีหรือแม้ไม่พูดไว้ตรงๆก็พูดไว้โดยอ้อมหรือแม้ว่าเราพูดออกไปเขาจะค้านไม่ได้สามารถจะทำให้เข้ากันได้กับทุกศาสนาที่สอนเรื่องความดับทุกข์หมายถึงศาสนาที่ถูกต้องที่มีเหตุผลพอสมควรไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิและเป็นศาสนาทีนี้ก็อยากจะพูดเลยมาถึงไอ้อุปาทาน4ที่เขียนไว้ตรงนั้นกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานอัตวาทุปาทานเราอาจจะเรียนกันมาผิดๆซึ่งผมก็รู้สึกว่าเรียนมาผิดทีแรกเรียนนักธรรมโทนักธรรมเรื่องเรียนอุปาทาน4รู้สึกว่าเรียนมาผิดโดยพูดหรือแปลคำนี้ผิดนั่นอยากจะเตือนโอกาสพูดกับพวกเราที่เป็นนักธรรมนี่ให้ไปคิดดูใหม่เมื่อผมเรียนนักธรรมโทก็เรียนอุปาทาน4กามุปาทานแปลว่ายึดมั่นในกามนี่ผมจำได้ที่ครูสอนอย่างนี้กามุปาทานคือความยึดมั่นในสิ่งที่เป็นกามเดี๋ยวนี้คุณครูสอนยังไงคุณจะยังทำเองมาบ้างกามุปาทานครูอธิบายว่าอย่างไรยึดมั่นอะไรคนที่เป็นนักทำเองแล้วน่ะนึกดูที่ครูสอนว่าอย่างไรนั่นน่ะยึดมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นที่น่ารักน่าพอใจนั่นก็คือยึดมั่นในกามเดี๋ยวนี้ชักจะมองเห็นว่าพูดอย่างนี้ไม่ถูกยึดมั่นในกามเนี่ยมันผิดอยู่โดยไม่มีใครรู้แล้วก็ไม่มีใครค้านมันควรจะแปลหมายหรือหมายความว่ายึดมั่นด้วยความรู้สึกที่เป็นกามคือความรู้สึกที่เป็นราคะหรือเป็นกามนะไปยึดมั่นอะไรเข้ายึดมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสกตาด้วยความรู้สึกที่เป็นกามด้วยเป็นที่เป็นกิเลสกามยึดมั่นด้วยความรู้สึกที่เป็นกิเลสกามคำว่ากามุปาทานในกามตัวนี้หมายถึงกิเลสกามอุปาทานแปลว่ายึดมั่นยึดมั่นด้วยกิเลสกามแล้วก็ยึดมั่นก็ในวัตถุกามนั่นแหละในรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นที่ตั้งความรักใคร่เรียกวัตถุกามยึดมั่นด้วยกิเลสกามในวัตถุกามแต่คำว่ากามในคำว่ากามุปาทานมันหมายถึงกิเลสกามนั้นถ้าจะสอนกันให้ถูกหรือพูดกันให้ถูกต้องแปลว่ายึดมั่นด้วยกามนี่อย่างสั้นที่สุดยึดมั่นด้วยกามถ้าสอนว่ายึดมั่นในกามแล้วมีทางผิดยึดมั่นด้วยกามแล้วก็ในกามจริงได้แต่ถ้าที่ตัวหนังสือปรากฏว่ากามะอุปาทานะแล้วก็ยึดมั่นด้วยกามกามนี่คือความรู้สึกที่เป็นความต้องการในทางกิเลสสกามที่มันก็จะเข้าเรื่องกันหมดกามุปาทานยึดมั่นด้วยความรู้สึกที่เป็นกามคุณเขียนอย่างนั้นดีกว่ายึดมั่นด้วยความรู้สึกที่เป็นกามมิทิฏฐุปาทานก็ยึดมั่นด้วยทิฏฐิเลยนี่มันต่างกันเลยมั้ยศีลัพพตุปาทานก็ยึดมั่นด้วยศีลวัตรที่เคยทำมาอย่างโง่เขลางมงายที่อัตวาทุปาทานก็ยึดมั่นด้วยวาทะว่าตนยึดมั่นในความสำคัญว่าตน
นี่คุณจะเห็นได้ว่ามีแต่คำว่าด้วยนะไม่มีคำว่าในด้วย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 สี่ด้วยนะยึดมั่นด้วยกามเพราะหมายถึงกิเลสกามเอากิเลสกามเป็นเครื่องมือไปยึดในวัตถุกามยึดมั่นด้วยกามยึดมั่นด้วยทิฏฐิยึดมั่นด้วยศีลวัตรยึดมั่นด้วยอัตวาทะทีนี้ไอ้สิ่งที่ถูกยึดมั่นนั่นมันก็คือขันธ์นั่นแหละคือเบญจขันธ์นั่นแหละหมายถ้าเบญจขันธ์ทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มี5จะเป็นสิ่งที่ถูกยึดมั่นเราจะยึดมั่นในขันธ์ทั้ง5นี่ด้วยความรู้สึกที่เป็นกามก็ได้ด้วยความทิฏฐิก็ได้ด้วยศีลวัตรก็ได้ด้วยอัตวาทะก็ได้ไอ้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์นี่มันแทนกันได้กับว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเรียนอภิธรรมมาแล้วก็รู้ได้ดีว่าอันไหนเป็นอันไหนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5อย่างนี่มันสงเคราะห์กันได้กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์แล้วมันก็เป็นเรื่องเดียวกันบางทีไประบุเอาดินน้ำลมไฟก็มีดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณก็มีไประบุธาตุ6ก็มีเป็นวัตถุของความยึดมั่นถือมั่นก็มีได้ทั้งนั้นเลยจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ก็ได้จะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ได้จะเป็นดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณก็ได้ยึดมั่นได้ทั้งนี่เรายึดมั่นด้วยกิเลสกามก็หมายความว่ามันไปในทางกามารมณ์ถ้ายึดมันในทางทิฏฐิก็ไม่ทางเป็นนั่นเป็นนี่อย่างนั่นอย่างนี้ยึดมันในทางศีลวัตรก็หมายความว่ามันงมงายต่อสิ่งเหล่านั้นยึดมันในอัตวาทะก็คือเป็นตัวกูเป็นของกูอุปาทาน4นี่ควรจะนึกกันเสียใหม่ด้วยคำแรกที่ว่ากามุปาทานยึดมั่นด้วยกามในอะไรก็ได้ในสิ่งที่เป็นวัตถุของกามในอะไรก็ตามใจนี่ทิฏฐุปาทานยึดมั่นด้วยทิฏฐิก็คือเอาทิฏฐิเนี่ยก็ไปจับช่วยสิ่งต่างๆมาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนู้นเราถูกเขาผิดนี่ศีลปฏิปาทานนี่ศีลวัตรที่ประพฤติมาจนชินด้วยความงมงายมันก็ในเรื่องที่เกี่ยวกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรอีกนั่นแหละไม่ใช่ไปเรื่องอื่นเราเคยงมงายในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์มาอย่างไรงมงายอยู่อย่างนั้นส่วนยึดมั่นด้วยความสำคัญมั่นหมายว่าตัวกูว่าของกูนี่มันชัดเจนแล้วยึดมั่นไปทางเป็นตัวเป็นตนสำหรับคำว่าอัตตวาทะวาทะนี่ไม่ได้แปลว่าคำพูดแปลว่าคำพูดก็จริงแต่ไม่ได้หมายถึงคำพูดมันหมายถึงทิฏฐิความคิดความเห็นที่เป็นเหตุให้พูดคำว่าวาทะในที่เช่นนี้หมายถึงความเข้าใจที่เป็นเหตุให้พูดอย่าเข้าใจวาทะว่าคำพูดมักจะไปสอนว่ายึดมั่นด้วยคำพูดว่าตนนี่มันผิดยึดมั่นด้วยลัทธิความคิดความเห็นที่เป็นเหตุให้พูดว่าตนถูกมีคนที่มีเกียรติคือพระอาจารย์เข้าใจคำนี้ผิดเดาเองว่าวาทะแล้วแปลว่าคำพูดสมมติน่าละอายคำว่าวาทะในลักษณะอย่างนี้ไม่แปลว่าคำพูดแต่แปลว่าลัทธิแปลว่าลัทธิที่ภาษาอังกฤษก็มีคำว่า ism 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 คือคำว่าวาทะในที่นี้ ism อะไรคือวาทะอย่างนั้นนะบุตติซึ่งวาทะของพระพุทธเจ้าพุทธวาทยึดมั่นด้วยวาทะว่าตน
คือยึดมั่นด้วยทิฏฐิความคิดความเห็นว่าตนว่าของตนว่าตนที่เรามองดูกันทีว่าพอทีนี้ก็มาถึงขั้นที่ต้องมองดูว่าถ้ายึดมั่นด้วยกามแล้วเรื่องได้เรื่องเสียเป็นหลักอย่างเงี้ยได้อย่างถูกอกถูกใจหรือเรื่องได้ที่พอใจหรือเป็นบุญเป็นดีเป็นกุศลเช่นเป็นเทวดานี่ก็สมบูรณ์พฤติกรรมอารมณ์ก็อยากเป็นเทวดาดีก็มีความหมายว่าได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ดีที่ถึงมาจะเป็นเรื่องยึดมั่นด้วยทิฏฐิเพื่อจะบัญญัตินั่นว่านั่นนี่ว่านี่มันก็อิงในหลักเรื่องได้เรื่องเสียเป็นใหญ่ก่อนมันจะพูดในเรื่องที่ไม่ได้ไม่ได้หรือเรื่องเสียนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรปรารถนาได้นี่คือควรปรารถนาหรือถูกในทิฏฐิที่ความคิดความเห็นที่เสียงกันว่าผิดหรือถูกนี่มันก็อยู่ที่ได้หรือเสียอีกเหมือนกันอุปาทานข้อนี้ก็ตั้งรากฐานอยู่บนเรื่องได้เรื่องเสียอุปาทานข้อที่3ศีลัพพอุปาทานแม้จะเป็นความโง่ความงมงายมันก็เป็นมีรากฐานอยู่เรื่องได้เรื่องเสียเป็นคนคนหนึ่งตื่นนอนขึ้นมาจะต้องหันหน้าไปทางทิศนั้นทิศนี้จะมีโชคดีจะต้องล้างหน้าด้วยวิธีการอย่างนั้นอย่างนี้ตื่นนอนขึ้นมาต้องเห็นดอกไม้สีขาวไม่เห็นโลหิตอย่างนี้เป็นต้นเยอะแยะไปหมดที่เรียกว่าสีลับประตูปาทานที่ยึดถือกันอยู่กระทั่งเป็นพิธีรีตองของพวกพุทธบริษัทมีสารพระภูมิมีอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องอย่างเดียวกันหมดเพราะมันตั้งรากฐานอยู่บนกลัวว่าจะไม่ได้มันอยากจะได้ไม่อยากจะเสียมันจึงทำพิธีศีลวัตรต่างๆด้วยความงมงายเหล่านั้นเพื่อให้ได้มาเพื่ออย่าให้เสียไปความโง่มีมากความขี้ขลาดมีมากความกลัวมีมากมันก็ยึดมั่นด้วยอุปาทานข้อนี้ศีลัพพตุปาทานนั่นระวังให้ดีมันมีรกรากอยู่ที่เรื่องได้เรื่องเสียส่วนอัตวาทุปาทานนี่ไม่ต้องพูดแล้วมันเห็นชัดมันเพราะมันตะโกนอยู่ดังลั่นนะว่าตัวกูว่าของกูมันมีเรื่องได้เรื่องเสียเป็นหลักกูมันก็ต้องเป็นกูที่ได้กูที่อยู่กูที่ไม่ตายมีของกูชัดอยู่แล้วมันต้องได้ต้องมีสิ่งที่กูต้องการหรือกูรักกูพอใจอุปาทานทั้ง4จึงมีรากฐานอยู่บนเรื่องได้เรื่องเสียทั้งนั้นเลยแต่ในลักษณะต่างๆกันเป็น4อย่างที่พูดนี่ก็เพื่อให้เข้าใจว่าไอ้เรื่องได้เรื่องเสีย2คำนี่มันเป็นทั้งหมดทุกเรื่องที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความทุกข์หรือความดับทุกข์หรือเป็นหลักสำคัญที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่มีอยู่ว่าเราจะต้องตัดอุปาทานให้ขาดลงไปนี่การที่เราต้องตัดทั้ง4อย่างนี่มันดูจะมากมายที่เราเล่นตรงดิ่งไปยังไงรากแก้วของมันคือเรื่องได้เรื่องเสียสิเล่นงานตรงที่เรื่องได้เรื่องเสียอย่าให้มีความหมายเนี่ยอื่นๆจะถูกตัดหมดเลยมันก็ถอนหญ้าที่กกของมันมันก็เป็นการถูกถอนทั้งกอเลยถ้าไปมัวทึ่งที่ใบที่ก้านที่อันนี้มันก็ไม่มีสิ้นสุดมันมีหลายใบหลายก้านมันไม่ตายแต่ถ้าเอากกอันเดียวขึ้นมาเสียมันก็ตายหมดทุกก้านทุกใบหรือเหมือนจะถอนสายบัวนี่แล้วก็มันมีเยอะแยะไหมมีหลายสายบัวกอเบอร์มันต้องถอนที่กกที่หัวของมันขึ้นมาทีเดียวมันก็ขึ้นหมดแม้ว่าบางทีเราต้องใส่ไปแต่เพียงสายเดียวนะ
จับสายบัวเข้าสายหนึ่งแล้วมือคลำลงไปจนได้พบกกของมันแล้วดึงขึ้นมาทั้งกกมันก็ตายทั้งกกนี่มันเป็นลักษณะที่เราจะศึกษาหรือปฏิบัติธรรมะนั้นไม่ต้องปฏิบัติทั้งหมดไม่ต้องศึกษาทั้งหมดศึกษาแต่สายใดสายหนึ่งที่ถูกต้องที่จะไปหารากแก้วของมันเราไม่ต้องปฏิบัติกรรมฐานทุกข้อหลายสิบข้อเราปฏิบัติข้อเดียวนะแล้วเราก็ไปถึงรากเหง้าของกิเลสตัดทำลายกิเลสได้เหมือนจะถอนบัวก็ดึงคลำไปที่สายหนึ่งไปถึงกกแล้วก็ถอนหมดก็หมดทุกสายเป็นว่าถอนหมดทุกสายนั่นจะต้องแน่ใจในข้อนี้ข้อที่ว่าเราอย่าไปหวั่นว่าเราไม่ได้เรียนทั้งหมดเราไม่ปฏิบัติทั้งหมดแล้วเราจะดับทุกข์ได้ยังไงสมัยโบราณก็ไม่มีใครเรียนทั้งหมดเขาเรียนแต่เรื่องทำลายอุปาทานนี่นะแล้วคนหนึ่งไปเฝ้าพระพุทธเจ้าโต้ตอบกันครึ่งชั่วโมงมันเป็นพระอรหันต์ที่ตรงนั้นไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนเรื่องศีลสมาธิปัญญาไม่ได้เรียนเรื่องเวญจขันธ์ไม่ได้เรียนเรื่องอะไรอีกมากมายไม่ได้เรียนแต่ว่าเรื่องสำคัญเรื่องเดียวที่ต้องเรียนก็คือเรื่องทำลายอุปาทานทำลายความยึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานนี่เรื่องนี้ต้องพูดเป็นเรื่องนั่นเลยแล้วก็เป็นพระอรหันต์เลยไอ้ที่ไม่ต้องเรียนอีกมากมายไม่มีปัญหานะพอเรามีวิธีที่จะสาวลงไปถึงกกของมันก็ถึงขึ้นมาทีเดียวหมดซึ่งสมัยนี้ก็เหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องเรียนทั้งหมดหรือพยายามปฏิบัติทั้งหมดเพราะว่าเมื่อมันได้สิ่งนั้นหรือถึงสิ่งนั้นแล้วมันก็หมดเรื่องฉะนั้นเรามาจากกรุงเทพโดยรถไฟถึงชัยยาแล้วทำไมเราจะต้องหาวิธีมาด้วยเครื่องบินหรือด้วยอะไรอื่นอีกเหรอเพราะเรามาถึงที่นี่แล้วโดยรถไฟนี้ทำไมจะวิ่งกลับไปขึ้นเรือบินมาอีกไปลงเรือมาอีกไปเดินมาจากทางทิศใต้อีกไปเดินมาจากทิศตะวันตกอีกนี่มันเรื่องบ้าเหมือนกับคนเดียวนี้ที่เรียนมากไม่มีขอบเขตจนไม่รู้จะไปทางไหนมันเป็นเรื่องบ้ามันก็มีวิธีเดียวที่จะดิ่งลงไปในเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นให้ถูกวิธีแนวใดแนวหนึ่งตามที่เหมาะกับเราตามที่เหมาะกับบุคคลนั้นตามที่เหมาะกับบุคคลนั้นบุคคลนั้นมันเป็นโรคอุปาทานอันไหนมากมันก็ต้องตั้งต้นด้วยอุปาทานอันนั้นแล้วไปถึงกกของอุปาทานคือเรื่องได้เรื่องเสียนี่แล้วถอนทีเดียวหมดก็หมดทั้งสี่อุปาทานเลยก็หมดเรื่องนี้นี่ถ้าเรามองเห็นว่าทั้งหมดมันรวมอยู่ที่สองคำนี้คือเรื่องได้เรื่องเสียแล้วก็สนใจมากเป็นพิเศษในการที่จะเข้าใจคำว่าได้หรือเสียเรื่องได้เรื่องเสียนี่เกณฑ์หรือลอสสมมุติก็จำง่ายสำหรับคุณนี่ว่าเรื่องเกณฑ์แต่เรื่องลอสเรื่องได้เรื่องเสียถ้าเราพิจารณาดูจนเห็นว่ามันหลอกด้วยกันนั่นเว้ยไอ้เรื่องได้นี่ก็หลอกเรื่องเสียนี่ก็หลอกเว้ยก็พอเท่านี้พอเห็นไหมไปฟ้าพระเจ้าพูดกัน10 นาทีหมดเรื่องเป็นพระอรหันต์เลยเนี่ยรู้ว่าได้นี่ก็หลอกเว้ยเสียนี่ก็หลอกเว้ยพอกันทีหยุดกันทีไม่เอาอะไรเว้ย ก็เป็นพระอรหันต์ได้ที่ตรงนั้น แต่เดี๋ยวนี้เราไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องได้แล้วมันก็วิเศษแสนจะวิเศษไอ้เรื่องเสียแล้วก็กลัวถอยหลังมีความหมายมากน่ากลัวมากมาทีเดียวเรื่องได้ก็น่ารักมาสุมาทีเดียวมันก็ทำไม่ได้ในการที่จะตัดอุปาทานหรือตัดอะไร
ถ้ามองเห็นว่าเรื่องได้นี่มันก็หลอกๆเองเรื่องเสียก็หลอกๆเหมือนกันคือความเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องตามราวความไม่แน่นอนหรือความเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องตามราวนี่พอได้เข้ามาก็เป็นได้ออกไปก็เป็นเสียนั่นเราอย่าหลงบูชามันไม่บูชาการได้แล้วไม่กลัวการเสียแล้วเราก็ทำไปในลักษณะที่ให้มันที่เรียกว่าได้นะคือให้ได้มีชีวิตอยู่เนี่ยเลี้ยงชีวิตอยู่ได้เป็นอยู่ได้แต่ไม่บูชาการได้ไม่หลงรักการได้ไม่หลงบูชาการได้อยู่แล้วไม่กลัวการตายเรื่องเป็นเรื่องเปลี่ยนแปลงของสังขารเท่ากันนี่เขาเรียกว่าอยู่เหนือการได้การเสียความเป็นพระอรหันต์นั้นอยู่เหนือการได้การเสียมาก็ได้อาหารบิณฑบาตมาฉันก็อย่างนั้นแล้วไม่ได้มาก็อย่างนั้นแต่เมื่อท่านไปเดินบิณฑบาตมันได้ทุกทีทั้งที่ใจไม่เคยบูชาหรือยึดมั่นในเรื่องได้ก็มีอาหารฉันก็ไม่ตายก็อยู่ได้แต่ไม่ได้พอใจไม่ได้บูชาในเรื่องได้กินได้กามได้เกียรติหรือได้นะครับไม่ได้บูชาสิ่งที่เรียกว่าได้ก็เป็นว่าผิดกันกับบุตุชนตรงที่ว่าท่านไม่มีได้ไม่มีเสียโดยเห็นว่าเรื่องได้เรื่องเสียนี่มันของหลอกเหมือนกันนั้นปัญหาก็หมดนั่นถ้าใครไปฟ้องพระพุทธเจ้าพูดกันแต่เรื่องนี้อย่างเดียวไม่กี่คำแล้วจิตใจลงไปได้ก็เป็นพระอรหันต์ที่นั่นเขาไม่เคยเรียนพระไตรปิฎกไม่เคยท่องพุทธังสรณังคัจฉามิไม่เคยรับศีล5ศีล8ไม่เคยบวชเป็นพระเป็นเนนไม่เคยอะไรมาก่อนก็เป็นพระอรหันต์ที่ตรงนั้นมีมากมายถึงเรื่องที่คนไม่เข้าใจกันโดยมากเช่นเรื่ององคุลิมานพระพุทธเจ้าพูดคำเดียวว่าฉันหยุดแล้วแกยังไม่หยุดความหมายความว่าหยุดเนี่ยหยุดมีตัวฉันหยุดมีตัวกูหยุดได้หยุดเสียหยุดอะไรหมดจึงเป็นพระอรหันต์ได้โดยที่ไม่ต้องรู้เรื่องอื่นรู้แต่เรื่องนี้เรื่องหยุดนี่คือไม่มีตัวฉันที่จะไปไหนมาไหนมันเรียกว่าหยุดถ้ายังได้มันก็วิ่งไปหาได้ถ้ายังเสียมันก็วิ่งไปหาเสียถ้ายังอยากได้ก็วิ่งไปหาอย่างเสียก็วิ่งหนีไปทางหนึ่งอีกก็เรียกวิ่งไปวิ่งมาได้ก็วิ่งมาหาเสียก็วิ่งไปมันก็เป็นต้นแล้วแต่จะพูดถ้ายังวิ่งไปวิ่งมาก็คือยังมีได้มีเสียถ้าไม่มีได้ไม่มีเสียก็ไม่มีวิ่งไปวิ่งมานั่นแหละคือที่สุดแห่งความทุกข์ละพระเจ้าทรงใช้คำว่าที่สุดแห่งความทุกข์อันโตทุกขัสสะอันโตรที่สุดทุกขัสสะความทุกข์นั่นที่สุดแห่งความทุกข์ คือมันไม่ได้ไม่เสียหยุดในความหมายนี้ไม่ใช่ว่าหยุดด้วยความหลงไหลอยู่ที่นี่มันหยุดก็ไม่มีตัวไม่มีตัวจะอยู่ไม่มีตัวจะไปไม่มีตัวจะมาที่คนเป็นๆมีชีวิตมีความคิดนึกอย่างนี้จะไม่วิ่งไปวิ่งมาไม่ได้แล้วทางร่างกายนี่มันก็ต้องไปนั่นมานี่ไปบินตะบาดไปส้วมไปอาบน้ำไปนี่มันต้องไปมาทางร่างกายนะแต่ว่าทางใจนี่มันหยุดได้ไม่ไปไม่มาแล้วไม่เห็นอะไรก็มีได้มีเสียวันหนึ่งไม่รู้สึกเป็นทุกข์ไม่รู้สึกมีได้มีเสียคือไม่มีอยู่ไม่มีตายแต่มันก็ไม่เคยตายมันก็มีอาหารกินไปกว่าร่างกายนี้มันจะชราจะตายไปตามธรรมชาติจึงไม่มีปัญหาเลยว่าจะมีอะไรกินไหมจะเดือดร้อนไหมจะถ้าพูดตัดบทโอ้คืออยู่ก็ได้ตายก็ได้มันจึงไม่มีปัญหาหนักอกหนักใจเรื่องอยู่หรือเรื่องตายหรือเรื่องได้หรือเรื่องเสียไม่มีปัญหาเลยจะเป็นความทุกข์แต่แล้วสิ่งต่างๆมันก็เป็นไปตามเรื่องคือมันมีมาสำหรับเรื่องชีวิตถ้าปฏิบัติถูกต้องในเรื่องนี้มันก็ไม่มีความทุกข์เลยจนกระทั่งความตายมาถึงก็ไม่มีความหมายเลยความตายนั้นไม่มีความหมายเลย
เหมือนกันมันไม่มีความหมายทั้งอยู่หรือทั้งตายมันต้องขนาดนี้ถึงจะเรียกว่าอยู่เหนือได้เหนือเสียอยู่เหนือการได้อยู่เหนือการเสียแล้ววันนี้ก็พูดเรื่องการได้การเสียย้ำซ้ำเหมือนกับลงปาฏิโมกย้ำซ้ำอยู่เสมอให้เข้าใจเรื่องคำว่าได้คำว่าเสียนี่ให้ถูกต้องให้เพียงพอไม่ให้ผิดได้นั่นเรามีอุปาทานทำให้เป็นทุกข์อยู่นี่ก็เพราะว่าไปเห็นเป็นเรื่องได้เรื่องเสียด้วยอุปาทานแล้วมันไม่มีมันเหมือนกันก็ไม่มีความทุกข์เลยแต่เดี๋ยวนี้คนทั่วไปเขาพูดเรื่องได้เรื่องเสียเราก็พูดกับเขาได้พูดกับเขาเป็นเรื่องได้เรื่องเสียได้ฉันได้ฉันหรือไม่ได้ฉันอยู่หรือตายนี่ก็พูดเป็นแต่ไม่ได้ยึดมั่นหรือปาทานในสิ่งเหล่านั้นเหมือนคนเขาพูดนี่เป็นคำสัตย์ของพระพุทธเจ้าที่มีที่มาหลายแห่งกันที่ว่าสถาคตก็พูดเหมือนชาวบ้านพูดฉันก็พูดเหมือนชาวบ้านพูดแต่ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในความหมายนั้นเหมือนที่ชาวบ้านยึดถือนี้เท่านั้นเองท่านพุทธเจ้าก็พูดว่าฉันว่าเราว่ากูว่าอะไรก็ได้เหมือนกันเรื่องนี้หน้าหัวนี่เป็นการของแทรกมาตลอดคือพระจอมเกล้าท่านท่วงขึ้นมาว่านะที่ทำไมแปลหนังสือกันเราพูดถึงตถาคตพระพุทธเจ้าเราพูดถึงพระพุทธเจ้าใช้คำว่าตถาคตไปหมดไม่มีพูดว่าฉันว่าแกว่าข้าว่ากูเลยมันเป็นไปได้ขนาดหัวนี่หมายความพระจอมเกล้าท่านเชื่อว่าแม่พระเจ้าท่านก็พูดตามภาษาชาวบ้านพูดบางเวลาท่านจะพูดว่าฉันบ้างเวลาท่านพูดว่าแกเองหรือข้าหรือมึงที่ชาวบ้านพูดอย่างถ้าพูดไทยเนี่ยแต่ว่าแม้จะพูดว่าอย่างไรตามภาษาชาวบ้านพูดอย่างไรแต่อุปาทานที่ยึดถือในคำพูดในความหมายคำพูดนั้นมิได้มีเหมือนที่ชาวบ้านยึดถือเหมือนที่คนธรรมดายึดถือพระพุทธเจ้าจึงว่าพระพุทธเจ้าก็พูดเหมือนกับชาวบ้านพูดแล้วก็ทำเหมือนชาวบ้านทำในเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องอาบเรื่องถ่ายเรื่องนั้นก็ทำแต่ไม่ได้ยึดมั่นเหมือนที่ชาวบ้านยึดมั่นเพราะว่าใจมันอยู่เนื้อความรู้สึกที่ว่าได้หรือเสียนี่อย่าลืมว่ามันลึกลงไปถึงแม้แต่ความรู้สึกของสัตว์เดรัจฉานของต้นไม้กระทั่งของชีวิตเซลล์เดียวซึ่งยังไม่รู้จะเรียกว่าสัตว์หรือต้นไม้นี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราพูดเรื่องคำว่าได้คำว่าเสียนี่กันอีกสักปีหนึ่งก็ได้มันก็คงจะเข้าใจดีขึ้นคือพูดได้ไม่จบพูดไปในแง่ไหนก็ได้เพราะว่าทุกเรื่องมันไปรวมอยู่ตรงเรื่องอุปาทานเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องได้เรื่องเสียเป็นรกรากของกิเลสทั้งปวงไปยึดมั่นก็เกิดกิเลสไม่ยึดมั่นก็ไม่มีกิเลสนี่ถ้าดูกันในอีกแง่หนึ่งแล้วคนก็จะน่าละอายกับต้นไม้ต้นไม้เมื่อได้กินอาหารมันก็ไม่กระดิกกระดี้อะไรเหมือนคนเลยเมื่อมันไม่ได้กินอาหารจนกระทั่งตายมันก็ไม่โวยวายเหมือนคนเลยดูดีนั่นอย่าดูถูกสาปลูกต้นไม้เล็กๆเล่นบ้างในกระถางแล้วคอยดูมันเป็นยังไงมันหัวเราะเป็นไหมมันร้องไห้เป็นไหมเมื่อมันได้มันก็อย่างนั้นเมื่อมันไม่ได้มันก็อย่างนั้นแต่มันรู้สึกนะเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์มันรู้สึกแต่มันไม่แสดงมากเหมือนคนนั่นคือนักได้กินมันก็ได้กินแต่มันไม่นั่นนี่เหมือนคนคือมันไม่ได้กินมันก็ไม่เอะอะโวยวายโมโหโทโสมากเหมือนคนมันสุนัขก็ยังดีกว่าคนในแง่นี้ค
คนวัดได้ครับก็จะดีนี่พอเสียเขาก็บวยวายนี่สัตว์มันยังไม่เด่นมากขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่มีอุปาทานในเรื่องได้เรื่องเสียมากเหมือนคนนั่นเองเพราะมันไม่เก่งเหมือนคนมันไม่ฉลาดเหมือนคนเพราะมันคิดนึกไม่เก่งเหมือนคนแต่แล้วมันก็ได้ผลคือมันเป็นทุกข์น้อยกว่าคนคนเราให้อดเขาสักสามชั่วโมงหิวสักสามชั่วโมงนี่คิดเป็นบ้าเป็นหลังไปเลย แต่สุนัขไม่รู้ไม่มากมายนะก็ดิ้นรนไปหาไม่ได้เหนื่อยนักก็นอนเสียได้นั่นผมเลี้ยงสุนัขก็ดีถูกคนไล่เล่นกันดีผมถือโอกาสศึกษาธรรมะท่านลึกในเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเรื่องอุปาทานนี่พร้อมกันในตัวแล้ว ไม่เสียหายไม่เสียเปล่าไม่เสียหลายใครว่าผมบ้าเล่นต้นไม้รักสวยรักงามแล้วอะไรก็ว่าไปแต่ผมก็มีธุระมีหน้าที่อย่างหนึ่งก็จะดูมันในแง่ลึกเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์เดรัจฉานกับต้นไม้ต้นหญ้าบอนกระทั่งตะไคร่น้ำสัตว์มีต้นไม้ที่เป็นเพียงพืชตะไคร่น้ำเขียวๆไม่เป็นต้นเป็นลำกระทั่งที่มันดูด้วยตาไม่เห็นกระทั่งจุลินทรีย์ที่ดูด้วยตาไม่เห็นมีอยู่ในน้ำไหนเพื่อรู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตนี่คืออะไรความคิดวิญญาณอุปาทานนี่คืออะไรผลที่สุดรู้สึกว่าไอ้มนุษย์เนี่ยมันรู้มันต้องมีความทุกข์มากเพราะมันรู้มากมนุษย์เราเนี่ยเป็นทุกข์มากกว่าอะไรหมดก็เพราะมันรู้มากกว่าอะไรหมดรู้มากก็ยากนานมีความรู้มากก็ลำบากมากไอ้พวกนั้นรู้น้อยก็ลำบากน้อยแต่เราก็เสียเปรียบมันในข้อนี้แต่ถ้าเราจะดีกว่าสิ่งเหล่านั้นเราก็ต้องรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องนรกสวรรค์เรื่องอะไรที่มันเป็นคู่ตรงกันข้ามนี่ที่เราก็เลยประเสริฐเลิศที่สุดกว่าสัตว์เดรัจฉานกว่าต้นไม้กว่าแต่ถ้าเรายังไม่ได้สิ่งนี้มาเรายังไม่ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานยังเสียเปรียบที่เป็นทุกข์มากกว่าสัตว์เดรัจฉานไปคิดดูคนนี่เมื่อไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นทุกข์มากกว่าสัตว์เดรัจฉานชั่วโมงนี้ตกนรกใจร้อนเป็นไฟชั่วโมงต่อมาหิวเป็นเปรตชั่วโมงต่อมาขี้ขลาดเป็นสัตว์เดรัจฉานชั่วโมงต่อมาก็หนึ่งงูเป็นสัตว์เดรัจฉานชั่วโมงต่อมาก็ขี้ขลาดเป็นอสุรกายมันแย่กว่าสุนัขซึ่งวันหนึ่งมันไม่มีชั่วโมงเป็นนรกเปรตเดรัจฉานอสุรกายเหมือนคนล่ะไอ้คนเนี่ยในวันหนึ่งมันมีชั่วโมงที่เกิดเป็นนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายซ้ำซากไม่รู้จักสิ้นจักสุดนั่นจึงต้องถือว่าเสียเปรียบสัตว์เดรัจฉานเหล่านี้ซึ่งมันสบายกว่าเพราะว่าไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าที่จะมาดับไปสิ่งเหล่านี้เสียท่านคอยสนใจให้มากที่จะศึกษาเรื่องอุปาทานยึดมั่นถือมั่นดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์นั้นซึ่งมีรากรากมาจากความรู้สึกว่าได้เสียสองอย่างเท่านั้นเองนั่นคือสรุปความเหมือนที่ท่านต้นว่าไม่ต้องเรียนเรื่องอื่นแล้วถ้าจะเรียนกันอย่างลึกซึ้งก็เรียนเรื่องได้เรื่องเสียสองคำให้มันรู้จริงถ้าจะเห็นว่าโอ้ยมันหลอกเหมือนกันหมดทั้งได้และทั้งเสียอย่าไปเล่นกับมันเว้ยอยู่เป็นกลางๆไม่มีได้ไม่มีเสียนั่นแหละไม่มีความทุกข์เนี่ยถ้าพูดก็พูดอย่างนี้พูดง่ายแต่ว่าปฏิบัติมันคงจะยากเลยตามเคยแต่ถ้าเรารู้วิธีปฏิบัติรวบรัดให้ถูกเรื่องถูกราวมันคงจะไม่ยากมากเหมือนที่ยากกันอยู่เดี๋ยวนี้มันต้องการมากมีพิธีรีตองมากมีอะไรมากมันก็เลยยากหลายเท่าถ้ารวบรัดเรื่องให้สั้นเหลือแต่การศึกษาเรื่องนี้มันก็ยากน้อยลงง่ายมากขึ้นทำให้ถูกทางให้ถูกวิธีมองรู้ทุกคราวมีสติทันท่วงทีทุกคราวที่มี
อาการที่เราเรียกกันว่าได้หรือเสียวันนี้ได้อะไรวันนี้เสียอะไรมีสติสัมปชัญญะทันท่วงทีที่เจอมาดูอ้าวมันหลอกเหมือนกันเว้ยทำอย่างนี้เรื่อยๆไปของการปฏิบัติวิปัสสนาที่สูงสุดที่รวดเร็วและสูงสุดขั้นแล้วเดี๋ยวจะกลับมาคืนนี้ไม่ไปดูสไลด์กันอีกเลยยายแกหมายว่าเขาไม่แน่ใจแต่ว่าพระเนนก็ส่วนมากก็ฟังถูกมันยิ่งขึ้นทุกทีอย่างญาติโยมเนี่ยฟังกันไม่ไปถูกถูกแต่ปฏิบัติมันไม่เห็นอย่างนั้นใจจริงมันไข่เป็นรักพยานมันนึกน้อมไปขนาดนี้ครับมันไข่เป็นที่อย่างมันได้แต่ถูกนึกไม่ทันมันไม่เห็นจริงมันไม่เห็นสว่างจนจะเป็นรักถึงจะปล่อยวางเลยนั่นจริงเข้าใจมองเห็นลำลายยังต่อไปยังได้รูปนั้นมันต้องเข้าใจให้มากขึ้นจนรู้สึกกลัวจนรู้สึกกลัวความทุกข์จะไม่เข้าใจผิวเผินไม่รู้สึกกลัวความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้นั่นเลยไม่กลัวแล้วก็เลยปฏิบัติไม่ได้เมื่อตกล่องด้วยไม่กลัวตกล่องก็ตกล่องด้วยนี่เราซ้อมกันไว้เสมอความเข้าใจนี้ต้องซ้อมกันไว้เสมอแล้วก็เห็นชัดขึ้นจนมีความกลัวความทุกข์กลัวต่อความทุกข์เนี่ยมากขึ้นจนเห็นว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าสิ่งนี้ทุกขังอัตตมหัพพยังรู้จักว่าทุกข์นี่เป็นภัยใหญ่หลวงเป็นมหาภัยให้เห็นกันจริงขึ้นจริงขึ้นบางทีถึงจะใช้ภาวนาทำเพื่ออะไรยึดมั่นถือมั่นถึงจะภาวนาเท่าไหร่โอ้ภาวนาถ้าไม่ได้แล้วภาวนาไม่ทันแน่มันต้องพิจารณาจนเกิดความรู้สึกที่กลัวภัยนี่มากที่สุดให้ภาวนาเป็นของสำหรับเด็กแรกเรียนให้ภาวนายะถาปัจจยังเลยไปก่อนเรียกว่าภาวนามนตราแต่ที่จะเอาตัวรอดได้นั้นต้องเข้าใจแล้วก็เห็นแจ้งแล้วก็รู้สึกกลัวเหมือนกับว่านี่เหมือนกับว่าเด็กน้อยกลัวเสือนะต้องความกลัวมากกว่านั้นในภาพเขียนเนี่ยเด็กน้อยกลัวเสือแล้วก็อยากจะพ้นให้มากเมื่อถูกจับกดลงไปในน้ำอยากจะขึ้นมาหายใจบนน้ำก็อยากจะพ้นให้มากเหมือนในเกียดในปากงูอยากจะพ้นจากงูต่างนั้นเพียงแต่ท่องเพียงแต่พูดเพียงแต่คำนวณนี่มันก็ไม่ได้เหมือนเอาลูกน้ำตาจับปลาดุกภาพเขียนทำมันอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปเอาลูกน้ำตาจับปลาดุกไม่มีวันจะได้มันยิ่งกว่าพิจารณาคือมันเห็นแจ้งแล้วมันก็กลัวพอไม่กลัวก็คือประมาทก็คือประมาทก็คือล้มเหลวประมาทก็คือล้มเหลวบ่มเอาไปที่นี่เอาไปดูดิมันเป็นอยู่ในความประมาทพวกเรานี่เป็นอยู่ในความประมาทปัญญามันมองเข้าใจบางอย่างแต่ผมทำเข้าใจแล้วมันจะเพียงเข้าใจในบางสิ่งอ้าวก็ยังดีกว่าไม่เข้าใจมันต้องเข้าใจก่อนแล้วจึงเห็นแจ้งแล้วจึงระบายตามลำดับไอ้ที่ไม่เข้าใจมันยิ่งน่ากลัวกว่าเพราะการรู้แนวรู้ทางนี่ก็นับว่าเป็นผลดีเข้ามาชั้นหนึ่งแล้วนั่นก็ทำต่อไปอีกชั้นสองชั้นแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเวลานานสำหรับเราที่ประมาทที่ลังเลที่โลเลที่โอเอในโลกสมัยปัจจุบันนี้ตั้งนานเพราะในโลกสมัยนี้มันมีเสน่ห์ยั่วยวนมากในคารวะปัจจุบันนี้มันมีทุกสิ่งแวดล้อมมันให้
มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากเลยนั่นเราต้องเก่งต้องเก่งพอเราจะเดินไปไหนมันชอบเจอสิ่งที่เราอยากมันเป็นสิ่งที่เราดวงมันชอบเจอสิ่งที่สมัยโบราณเขาไม่เจริญในวัตถุเพราะนั้นเขาก็ไม่ถูกรบกวนด้วยสิ่งยั่วย้าวมากนักทำไมนี่มันถูกรบกวนด้วยสิ่งยั่วย้าวมากนักแล้วก็เป็นตั้งแต่เล็กๆแล้วก็ถลำลึกเข้าไปเรื่อยๆดูเขาลงไหลอะไรกันบ้างก็ดูที่เมืองหลวงมันเหลือเกินเนี่ยเหลือประมาณที่เด็กๆจะรู้สำนึกในเรื่องความทุกข์มันสมัครตายกันไปกับความทุกข์โดยไม่ต้องรู้จักความทุกข์ในบ้านในเมืองใหญ่มันถึงเก้าสิบเจ็ดในบ้านจะต้องมีโทรทัศน์ดูทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะมันเราผู้ใหญ่ไม่ดูเด็กไม่จะดูนั่นเรื่องเสียเวลานั่นเองนั่นเป็นเรื่องดีมันมีรูปเขียนบางคนเดียวมันส่งมาในหมู่กันนั้นมีมากดูนักจิ้งจอกอ่านหนังสือเห็นหมูกระต่ายวัวตายไปนั่นดูโทรทัศน์ขาดแล้วไอ้หมูไอ้เป็ดไอ้ตายไอ้วัวไอ้จะตายแต่ทุกทีนี่เนี่ยดูโทรทัศน์มุมจอดเลยครับส่วนตรงนี้จอดแอบไปนั่งดูสื่ออ่านสื่อมีสมัยนี้คนเด็กไม่เป็นที่มันนอกก็เหมือนกันมาอยู่ห้องมันหลงโทรทัศน์ขนาดมันจะมีการสับสนเรื่องนี้ครับจริงๆแล้วเราเนี่ยทางคนนี้ที่ถ้าจะแก้ลำมันได้โทรทัศน์นั่นแหละจับให้มันเป็นธรรมะเสียแก้ลำมันได้อย่างนี้ไม่มีอำนาจไหนที่จะไปจับโทรทัศน์ให้เป็นธรรมะได้ก็ผู้จับมันลงง่ายแต่มันนอกกันแล้วกันทำไมข้างในจะทำการ์ตูนในอันนี้มาทำไมบางทีจอไปแอบมุ่งอ่านหนังสือด้วยไอ้พวกจับเราไม่ต้องมุ่งกันที่จอโทรทัศน์น่าจะมีมันนอกกันนั่นท่านต้องคาว่าอย่างนี้ท่านเราไปว่าเขาไม่ได้ถ้าเราอย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปโทษโลกอย่าไปโทษความเจริญของเขาเลยถ้าเรากลัวครอบครัวเราก็ถอยหลังเราก็ทำของเราอยู่มิจฉาเราก็ปล่อยเป็นไปตามความถ้าเราอยู่ในคาว่าแบบเขาเลยมันคงจะใช้กำลังจิตมหาศาลอยู่เป็นสองสามเท่าของอยู่โดยเดียวยืดยืดมันก็อาจจะเป็นได้แต่มันคงไม่ยากมาสายเนาะทำให้เยอะเราไปเร่งในข้อที่เจอมาทางปัญญาทางเกิดความสงสารเกิดความแก่คนนั้นสารพัดที่ทำลำลุกมันขึ้นเกือบ 100% ไม่มากแล้วล่ะมันจะงั้นจริงมันจะไม่ดูความหลงไหลอย่างนี้เห็นที่ไหนก็แสดงออกอย่างนี้เยอะเพื่อขึ้นจานหรือว่าไม่ใช่จะแม้จนถึงขนาดที่จะไปทำงานรู้สึกจุดอัดใจรู้สึกหวาดกลัวรู้สึกในร่างกายเขาไม่จำรู้ใครคอปกติไอ้ความแน่นแออัดของรถความดิ่งมันไม่ต้องดูกดมันไม่ถูกกดตัวมันวิ่งเข้าเส้นเข้าไอ้ทับหน้าทับหลังแต่ทำมันได้ยิ่งทั้งเลยผมก็จะไม่อยากออกถนนมันนั่นแหละมันก็มีเรื่องอะไรเรื่องเสียทั้งนั้นในที่คิดแล้วไอ้ตัวเราไม่สบายไปวันวันคนในกรุงเทพมันรู้สึกเป็นโรคเป็นประสาทนะถ้าต้องทำงานขนาดนั้นก็ต้องประคองสติจะไม่จนยากมากเลยทางหนึ่งเราดีจอดไว้ทางหนึ่งเรามีสติปัญญาที่จะไม่เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาเรามาเล่าคุณสัญญาว่ามัวแต่ทอดกระถิ่นอยู่คุณสัญญาชักจะโกรธไม่เกิดไม่เกิดยังมาพูดเรื่องนี้เรามาเล่าทุกแพร่ทุกแพร่ที่พ่อคุณสัญญาหรือพ่อพุทธสมาคมมัวแต่ทอดกระถิ่นที่นี่แล้วเมื่อไรจะนั่นคือมันเนี่ยเอาไปช่วยใจกันที่บ้านที่บ้านพักไอ้เรื่องทอดกระถิ่นนี่เป็นการพูดในความหมายหรือไงก็ไปวิจัยก็หมายความว่าเราเนี่ยทำบุญเพื่อให้มันจะเรียกว่างานทางวัตถุแล้วก็เรามาเรียนปฏิบัติทางใจจะเอาบุญเอาเกียรติจะเอาบุญเอาเกียรติ
ม่ใช่ว่าเรื่องผิดพระกฐินแต่ว่ามันเรื่องที่ยังไปไม่รอดมันต้องพูดกันเรื่องนี้ปรึกษากันเรื่องนี้ถ้าไปพระกฐินกันก็ต้องคุยกันเรื่องนี้เป็นเวลาเรื่องไปฟังพระท่านพูดเรื่องนี้ที่วัดอีกพระกฐินก็ไว้ท่านรวบรวมคนให้เป็นหมวดหมู่ให้ดึงเขามาสู่ธรรมะประโยชน์อื่นนอกจากนั้นนะครับเช่นการเสียสละเพื่อไม่เห็นแก่ตัวเองรุ่งศาสนาไปตามเรื่องแต่ว่าเท่านั้นมันไม่พอเดือดตัวแล้วมันน้อยเหลือเกินมันยังไม่พอน้อยมากพูดถึงมาตอนยังไม่พอมวยทอดกระถิ่นนี่อย่างนี้มันไม่พอมันต้องทะเยอขึ้นมาเป็นนักศึกษาเป็นนักปฏิบัติเป็นนักอะไรที่ฟังความอีกไปแล้วพวกเราคนนี้ประชุมกันก็โดยมากเป็นว่าวิธีการจะดำเนินเป็นเมืองการเนี่ยคนเข้าถึงธรรมนี้ได้อย่างไรเป็นวิธีการแล้วก็มีทางออกแต่งหนังสือเป็นคนมาปฏิบัติธรรมมาพูดว่าอะไรนั่นก็ถูกแล้วนะแต่ว่าทำให้ดีให้หนังสือที่พิมพ์ออกมาให้มันได้เรื่องได้ราวถ้าปฏิบัติธรรมที่เชิญเข้ามาแสดงแล้วมันได้เรื่องได้ราวก็ดีนะหน่วยจะน่ามีสุขธรรมไปสอนทำในที่ต่างๆตัดสินใจในการไปเป็นการเผยแพร่นอกจากนี้ยังมีทางสมาคมต่างๆทั่วประเทศเขาถามความขัดข้องมาจะแก้ไขนี่กรรมการเขาขอให้ทำอย่างนู้นขอให้ทำอย่างนี้แล้วมาปรึกษาอย่างนี้จะทำได้ไหมทำไม่ได้ขัดทำนโยบายรัฐบาลหรืออะไรยังไงแต่มันไปวิธีการแบบวิธีกรรมนี่ครับเนี่ยมันเป็นทางมาวิธีมันยุ่งแต่เรื่องปล่อยมันเป็นแบบวิธีซะมากเลยทั้งหมดเป็นเรื่องปล่อยที่จริงที่เราจะศึกษาและปฏิบัติธรรมะแบบดับทุกข์ของพระพุทธเจ้าไม่ขัดกับรัฐบาลหรอกมันไม่มีทางที่จะขัดกับรัฐบาลแต่ถ้าไปทำอะไรแบบที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับบุคคลเกี่ยวสมาคมเกี่ยวกับต่างประเทศอะไรทั้งนั้นเลยระวังให้ดีซึ่งนี้บอกขอให้ทางการหยุดในวันพักเหนื่อยใส่การไปทำบุญอย่างนี้ขอให้ทั้งทุกว่าคนเสนอเข้าไปอย่างนี้มันยังไม่ได้ไม่มันไม่จำเป็นด้วยมันยังไม่จำเป็นด้วยมันเป็นเรื่องยึดมั่นไปซะอีกเป็นเรื่องยึดมั่นไปแบบจะเอาไม่ได้คือยึดมั่นเรื่องนี้เราทางมาที่หนึ่งแล้วก็ล้มเหลวเพราะมันขัดกับเศรษฐกิจของชาติมันเรื่องการสัมพันธ์กับกันมากกันกับคนอื่นกับประเทศอื่นสังคมอื่นถ้าทำได้นั้นก็ดีเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้มันยังเกี่ยวข้องกันลงนังไปหมดหลายทางมันทำไม่ได้นี่ทำได้ก็ได้ผลน้อยอย่างที่เจ้าสายจอมพลทำแต่คนหยวนครับจริงไอ้คนหยวนครับแต่คนไปวัดจะกี่คนคนไม่ไปบางคนไปจะกี่คนแล้วมันทำได้ไหมต้องทำอย่างอื่นดีใช่ไม่ใช่เพียงแต่หยุดอย่างเดียวมันต้องทำอย่างอื่นดีให้คนไปพระไปวัดถ้าจะได้ครับเอาแล้วทีนี้ไปวัดแล้วมันก็ไม่มีพระที่จะสอนอีกที่แบบมันจะไปไหวไปที่วัดไม่เห็นได้อะไรมีแต่คำพูดโง่ๆแล้วใครจะทนไปไหวนะครับสำหรับเราที่วัดก็ยังไม่มีอะไรจะให้จะไปวัดทำไมอ่ะเนี่ยอย่างออกวิทยาก่อนแล้วมีบางอันก็ดีแล้วบางอันก็ไม่ได้ความผมก็ฟังแล้วผมก็ไม่เคยฟังแต่ก่อนผมฟังทุกวันสำหรับผมเดี๋ยวนี้นะท่านอาจารย์ไม่ต้องไปวัดนะถ้าวิทยุนะถูกวิธีดีไหมใช่สถานีวิทยุให้ถูกวิธีแก้ปัญหาเรื่องคนไม่ไปวัดได้ไม่ต้องเสียเวลาไปวัดแต่ถ้าสมัยก่อนไม่มีวิทยุต้องไปวัดสมัยนี้มันมีมาถึงในห้องแล้วก็จัดวิทยุในไอดีเน้นรัฐบาลนั้นไม่ควบคุมวิทยุให้ทำอะไรให้มันมีประโยชน์ทุกกรประกาศทำอย่างที่ท่านอยู่ทุกวันทุกวันเช้า6 โมงนะฮะหลังจากทำแล้วเดี๋ยวนี้เขาจะ เอาสตางค์ใช่ไหมมันต้องมีสปอนเซอร์เขาไม่ให้ปลอบลาไม่ให้ฟรีแค่ดังนี้คุณพยาจะคิดจะรวบรวมว่าเราต้องมารวบรวมเป็นรายเดือนนะสำหรับเป็นสปอนเซอร์ให้แก่ฐานีวิทยุให้ประกาศทำอย่างนี้ต่อเราคิดดูเถอะแม้แต่อย่างนี้เขาก็ไม่เอาเขาจะเอาเงินแล้วเนี่ยอาจจะก่อนเราได้ฟังแต่ก่อนมาเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วเขาบอกขายจ่ายไม่หน่วยอะไรนี้แล้วไม่รู้ยาวตังค์นะคือว่ายาเกาะนี่มันเป็นมูลนิธิอะไรก็ไม่รู้คือเขาได้รับประกาศธรรมของพระอะไรพระสิพุทธสิพุทโธเนี่ยเอาเนี่ยมาเพราะนั่นก็เขาก็ส่งอยู่นี่ส่งนั่นสิเขาส่งแต่เขามีสปอนเซอร์ของนั่นเดี๋ยวนี้ต้องมีสปอนเซอร์เขาไม่มีเงินนี่ที่เนี่ยของเราไปเลยจะมา
เห็นประกาศแล้วว่าจะเว้นวันมีจันทร์พุธศุกร์อะไรอย่างเงี้ยทั้งท่านก็แบบทั้งท่านมีหลายอย่างที่แบบทั้งนั้นทั้งคุณวิทยาไปทราบมาไปรู้ทั้งคุณวิทยาไปรู้มาอะไรเงี้ยว่าเขาจะเอาไปตัดไปตัดดีไปต่อหาไปต่อเพื่ออะไรจะรวบรวมกันเป็นทุนรวบรวมกันเป็นเหรียญเงินเดือนกันพวกสิ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มที่เผยแพร่ธรรมะเอาวันน่ะจะเป็นเดือนละร้อยหรือเดือนละร้อยแปดนี่ไม่เพิ่งจะแค่นี้นะเขาไม่รับความเชื่อใจขนาดนี้เขาจะเอาแต่สตังค์ใช่ใช่เมื่อกี้เราพูดอย่างอื่นเราพูดที่ว่าจอมพลปอต้องการให้คนไปวัดมาหยุดวันพระนี่คนพาเขาไม่ไปวัดก็อีกหยุดแล้วก็ไม่ไปวัดก็อีกถ้าว่าไปที่วัดก็ไม่มีอะไรจะฟังเดี๋ยวนี้เราถ้ารัฐบาลต้องการเนี่ยจอมพลมันอยู่ต่างนี่ก็จัดไอ้วิทยุเนี่ยแทนวัดไปว่าเอาวัดไปถึงห้องคนเลยอย่างนี้ก็ดีที่นี่รัฐบาลก็ไม่ต้องหยุดบันทึกถ้าอย่างนั้นก็ดีว่าวันอาทิตย์จัดมันเป็นบันทึกเลยด้วยวันอาทิตย์นะบังคับให้สถานีวิทยุทุกสถานีลงไปเรื่องที่มันมีประโยชน์ทางจิตใจเดี๋ยวนี้ไปลงเรื่องที่ไม่มีประโยชน์เรื่องที่ให้โทษนะทางคนลงไว้มองแม้แต่โฆษณาสินค้าบางอย่างก็ไม่ควรจะมาโฆษณานี่คือนอกจากรัฐบาลจะไม่ร่วมมืออาจจะหยุดประเด็นตรงนี้แล้วยังจะอย่างที่ท่านว่าแล้วยังจะต้องเอาเงินที่ที่ให้ธรรมะที่ให้เป็นทานไม่ได้คือจะใช้ยุครัฐบาลทุกแห่งมันควรจะให้ธรรมะเนี่ยอย่างน้อยวันละ30นาทีหรือวันละชั่วโมงเนี่ยควรจะให้เขาได้สำหรับเป็นอาหารใจเขาในใจเป็นก็ยังต้องมีสปอนเซอร์ให้เขาอีกมันต้องคิดอีกว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นวิธีแล้วไม่ใช่หวังที่จะมาแน่ให้เราต้องหาเราต้องรวบรวมพวกเป็นความเชื่อแน่นี่ก็เป็นความที่ธรรมาว่าถ้าคนอื่นเขายังไม่เห็นด้วยแล้วก็ทำไปตามลำพังอย่าไปโทษเขาอย่าไปโทษเขาอย่าไปพูดอะไรเราอุตส่าห์รวบรวมกันทำไปตามลำพังนี่แหละรวบรวมนี่เรื่องสวนโมกมันเกิดขึ้นมันได้เพราะเห็นถ้ามือมันไม่มีใครร่วมมือเราทำสองคนคนเดียวทำจนกระทั่งมันมีขึ้นมาแล้วมีคนเห็นด้วยมากขึ้นการเผยแผ่ธรรมะตรงๆอย่างที่ที่ต้องเราเนี่ยไม่มีใครทำเราก็ทำเขาว่าบ้าเราก็ทำเขามองในแง่ร้ายเขามองไปนานๆเข้าก็ขี้เกียจมองทีนี้มันมีหลายสิ่งที่จะยื้อกันได้กินหนังสือกันได้ปาฏิหาริย์กันได้พูดจากันได้นัดพบกันได้แต่ว่าจัดให้มันเป็นไปในเรื่องที่ถูกทางถูกวิธีเป็นธรรมะมากๆหน่อยคุ้มกับเวลาเช่นลงเรือไปเที่ยวกันไม่พูดธรรมะนี่ใช่ไหมไปเที่ยวกันนะเรือไปกินไปเล่นไปหัวเราะกันทั้งเองไปทอดกระถิ่นทั้งไปเล่นไพ่กันหัวเราะกันไปเมากันตกน้ำตกท่าเรือจมตายทั้งลังก็มีเด็กจะคอยอย่างตรงนี้ขอสำนักนะครับ